กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เบาแอมละทง15เดินทางมาติดตามตัวเลขครับพ่อง่วครับท่านผู้ชมเนาะก็นั่งอยู่นี่แหละครับผมท่านผู้ชมเนาะโอ้กินอีหยังเนาะพ่อใหญ่ง่วกินย่างปลากินย่างปลาครับผมท่านผู้ชมเนาะโอ้เพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นพี่ใหม่ๆอีกแล้วครับมากับหมู่ครับมาบอกเลข3ตัวจะว่าซั่นครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมละทงกะมาด่วนครับท่านผู้ชมเนาะติดตามไปฝาก FC เป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดกันก่อนกับเขามา2งวดครับงวดวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2565กับบ่พลาดที่จะติดตามไปฝาก FC อีกคือเก่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมกันครับว่าพี่ใหม่ๆมาบอกเลขตัวใดครับเพิ่นไว้ครับโค้งสุดท้ายครับใกล้มือใกล้เว้นมาแล้วครับเป็นไงก่อนคุณพ่อง่วงเว้าสู่ FC เพิ่นฟังได้ครับว่าฝันดีฝันว่าจังได๋เนาะฝันดีอยู่ครับแนวใดครับฝันเอียงฝันว่าพี่ใหม่ๆพี่ใหม่ๆอีกล่ะแมนมาหาอีกบ่ครับมาหาโอ้ฝันมื้อใดครับนี่พ่อง่วงบังได้2มื้อนี่ล่ะฝันได้2มื้อแล้ว2มื้อครับๆๆเว้าสู่ฟังได้ครับฝันเป็นจังได๋เรื่องเล่าครับอันยางมาทั้งเก่าพุ่นล่ะทั้งน้องคู่พุ่นยางมาทั้งน้องคู่แม่นครับสาประจําหมู่บ้านเนาะแม่นน้องสาประจําหมู่บ้านน้องใหญ่บ่พ่อง่วน้องใหญ่โอ้ครับๆๆครับจังได๋อีกเพิ่นมาเฮ็ดแนวใดคุณพ่อยางมายางมาคือเก่านั่นล่ะยางมาคือเก่าเลยแม่นลูกมาบ่มานํากันลูกพี่ใหม่ๆนั่นน่ะแม่นโอ้มานําคือกันหมู่มาอยู่บ่บัดนี่หมู่พี่ใหม่ๆมานําอยู่โอ้หมู่พี่ใหม่ก็มาเนาะครับผมมาเฮ็ดแนวใดจังได๋ครับพ่อง่วงครับมาอันนี้แวะมาถามครับมาขอกินน้ําคือเก่านั่นล่ะมาขอกินน้ําเออโอ้มาขอกินน้ําเด้อบาดนี่เนาะมาขอกินน้ําบัดครับเพิ่นเขียนเลขบอกเลขบ่พ่อง่วงบอกอยู่บอกตัวใดครับ4 5 6บอก4 5 6อีก4 5 6โอ้ยเป็นตัวเก่าบ่พ่อง่วงแม่นเลขตัวเก่านี่ล่ะโอ้ตัวเก่าไผนี่อันพี่แม่ใหม่บอกหรือหมู่พี่แม่ใหม่พี่แม่ใหม่เองพี่ใหม่ๆตัวเก่านั่นล่ะตัวเก่านั่นล่ะโอ้ครับพี่ใหม่ๆพี่ใหม่ๆผู้เก่านั่นเนาะแม่นสูงขาวงามขาวงามคือเก่าครับผมเปลี่ยนแปลงอืมครับผมครับผมหมู่เพิ่นบอกอยู่บ่ล่ะบาดนี่หมู่เพิ่นหมู่บ่ได้บอกหมู่บ่บอกบอกแค่อันนี้พี่ใหม่ๆนี่ครับบอกแค่พี่ใหม่ๆเนาะครับเขาเคยบอกนะครับเพิ่นเคยบอกเลขล่างครับมา56เลขล่าง56 56ครับผมก็เพื่อไว้แน่บ่ถ้ามันขึ้น57อืม56 57เนาะแม่นครับๆๆครับโอ้3ตัวก็เพื่อไว้3ตัวตัวใดล่ะครับพ่อง่วง4 5 7 4 5 7ซื้อเพื่อขึ้นโอ้เพื่อขึ้นเนาะปกติเป็น4 5 6เนาะแม่นซื้อขึ้นซื้อลงเนาะกันไว้โอ้ครับครับครับกันไว้จักหน่อยเด้อครับ FC คุณพ่อง่วงนี่เพิ่นก็เป็นผู้ที่มีโชคมีลาภเนาะครับเนาะเข้ามาแล้ว2งวดซ้อนก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นครับงวดนี้ก็เลยมาติดตามเป็นโค้งสุดท้ายก็ได้ครับมาฝาก FC เนาะครับท่านผู้ชมเนาะจังได๋อีกครับคุณพ่อง่วงฝันว่าจังได๋อีกเพิ่นก็เขาว่าให้เลขนี่ล่ะเขาว่าอย่าลืมเด้อเขาว่าซั่นอย่าลืมเด้ออย่าลืมว่าซั่นบ่ได้ขอซื้อให้ได้ว่าซั่นอืมจังได๋ก็ซื้อให้ได้ครับครับแม่นอยู่ดอกเพิ่นบ่ได้ขอกินนั่นกินนี่บ่พ่อง่วงบ่ชุดนี้บ่ขอบ่ขอเนาะขอแต่ขอน้ํากินครับอันบาดนี้อายุพ่อง่วงจักปีละบาดนี่ประธาน FC เพิ่นว่าอาจจะมาอายุของพ่อง่วงก็ได้คอมเมนต์มาหาเบาแอมจักปีครับคุณพ่อง่วง66อายุ66ปีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาก็ลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งครับงวดวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2565นี่เนาะพ่อง่วงครับผมมีหยังเพิ่มเติมอีกครับคุณพ่อง่วงบ่มีเพิ่มเติมบ่มีเพิ่มเติมเลยบ่อ๋อครับบ่มีเพิ่มเติมเด้อครับเด้อมีสั่นๆซ้ำนี่เนาะแม่นอืมมีสั่นๆซ้ำฝันซ้ำนี่ฝันซ้ำนี่ฝันซ้ำนี่ก็เอาซ้ำนี่โอ้มันเว้าไปบ่ได้นะครับบ่ฝันเห็นแนวอื่นเลยบ่พ่อง่วงบ่โอ้เคยฝันเห็นแนวอื่นจักเด้อฝันเห็นแต่ผีใหม่ๆนี่ล่ะประจำเลยฝันตลอดเลยบ่ครับตั้งแต่
ไข่งวดแรกโอ้ครับผมเหงาคือเก่างามคือเก่าโอ้ครับครับครับเนาะครับเนาะเอากับบัวกันเนาะครับแนวความฝันเพิ่นกับฝันเห็นแต่ผีไม้ไม้เสี่ยวเพิ่นน่ะพอหยังฝันเห็นหยังกว่าหัวหน้าผีกลุ่มผีทุกอย่างเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแอมละทงก็สิเขียนตัวเลขของพ่องัวไว้แคปหน้าจอนะครับงวดวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2565นี่ครับขอให้มีโชคใจกับคุณพ่องัวครับกับขอบพระคุณครับคุณพ่องัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําแล้วก็ว่าฝันดีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเบาแอมละทงนี่สิจดตัวเลขของพ่อใหญ่งัวไว้แคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของพ่องัวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผีใหม่ๆมาหาครับท่านผู้ชมมาขอกินน้ํามากับหมูครับมากับหมูกับลูกครับท่านผู้ชมขอกินน้ำแล้วก็บอกเลข3ตัวครับ4 5 6 4 5 6ครับเลข2ตัวก็คือ5 6ก็ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2565ครับขอให้มีโชคใจกับพ่องัวเด้อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะผีใหม่ๆนี่ก็เคยบอกถูกมา2งวดครับเขามา2งวดละครับท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่3เนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดที่3แต่งวดที่ผ่านมาหั่นกระลุดเป็นงวดหนึ่งครับท่านผู้ชมงวดนี้บ่แน่ครับอาจจะให้โชคต่อเนื่องก็ได้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะพ่องัวเพิ่นว่าก็ซื้อขึ้นซื้อลงนําครับท่านผู้ชม4 5 7แล้วก็5 7เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวหลักๆนี่ก็คือ4 5 6 4 5 6กับ5 6ครับท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้เบาแอมละทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่องัวครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับเดี๋ยวเบาแอมเราทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปเบิ่งของดีกันครับเบาแอมเราทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็พี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ําที่ทาร่ํารวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ
บ่าวแอมเราทรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ํากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบล้อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเด็กเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ